ราชดำเนินทอดประทับทรงสดับทุกสุขทุกขณะทั้งปักเหนือปักใต้ไม่ลดละคือภาระแห่งพระองค์ผู้ทรงธรรมปรากฏการธรรมชาติครั้งสำคัญของโลกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการเกิดสุริยุปราคาเต็มคราดอีกครั้งในรอบ54ปีนับจากปีพุทธศักราช2418ในสมัยรัชกาลที่5สุริยุปราคาในพุทธศักราช2472นี้มีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถมองเห็นเงาที่กลืนกินดวงอาทิตย์เต็มดวงได้หนึ่งในนั้นคือบริเวณจังหวัดปัตตานีด้วยพระบรมราโชบายการทูตสาธารณะและความสนพระทัยในด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์และทรงรับอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดปัตตานีพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาทั้งที่เคยเสด็จประพาสแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงเยี่ยมเยือนค่ายนักดาราศาสตร์ทุกคณะไม่ขาดทั้งของอังกฤษของเยอรมันและสถานสำรวจของสยามทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระราชอาคันตุกะทุกคณะโดยเท่าเทียมกันดังที่ทรงมีลายพระราชหัตถ์ที่ว่าการที่จะไปดูสุริยุปราคาคราวนี้อยากดูสถานที่และเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยมีแต่ปัญหาว่าจะมีมากี่คณะและจะไปดูสุริยุปราคาที่คณะใดถ้ามีหลายคณะเอาดังนี้เห็นจะได้คือไปเยี่ยมสถานที่ทุกคณะแต่การดูเวลาสุริยุปราคาจริงๆนั้นคงดูที่คณะที่เชิญมานี้เพราะเชิญมาก่อนคนอื่นบ่ายวันที่9พฤษภาคม2472ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินสถานสำรวจของคณะนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งอัญเชิญเสด็จมาก่อนชาติอื่นทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มคราดแต่เสียดายที่ทัศนวิสัยไม่ดีพอที่จะได้มองเห็นได้ชัดเจน